โดยมีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางชนมาศมาบริเวณหมู่บ้านนาขวางนะครับบริเวณตลิ่งริมคลองนะครับมีต้นไม้ใหญ่ทอดกิ่งก่ายกันเกะกะคล้ายๆถ้ำนะครับพระองค์จึงทรงตั้งชื่อวัดให้ว่าวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดนาขวางตามชื่อหมู่บ้านนะครับ